สวัสดีครับผมเอกจากช่อง YouTube เอกสามวานะครับคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการย้ายโปรแกรมบัญชี Express จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าไปยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่โดยเราจะใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ในตอนที่1ผมได้กล่าวถึงวิธีการย้ายโปรแกรมบัญชี Express จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าไปยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่แต่ใช้ฮาร์ดดิสก์ลูกเดิมสำหรับวิธีนั้นเนี่ยไม่ยุ่งยากเท่าใดนักเนื่องจากว่าเมื่อเราเอาฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าไปคอนเนคที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่เราก็เซตคอมพิวเตอร์เนมแล้วก็ IP address ของเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ให้เหมือนกับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าเราก็สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้แล้วนะครับแต่วิธีนี้คือการย้ายโปรแกรมออกจากฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าไปยังฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่ด้วยเราจะมีขั้นตอนในการย้ายอย่างไรเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราต้องสำรองข้อมูลของโปรแกรมบัญชีของเราไว้รวมทั้งโปรแกรมหรือว่าข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในไดรฟ์เดียวกันกับโปรแกรมบัญชี Express ด้วยนะครับตามตัวอย่างโปรแกรมบัญชี Express เนี่ยติดตั้งไว้ที่ไดรฟ์ดีนะครับในโฟลเดอร์ Account แล้วก็มีโฟลเดอร์โปรแกรมอื่นอยู่ด้วยนะครับก็คือโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์นะครับในความเป็นจริงคงไม่มีแค่นี้นะครับถ้าเราแชร์ได้ดีนะครับเราก็ต้องมีโปรแกรมอื่นๆอีกเยอะแยะก็ต้องมีไฟล์อื่นๆอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเราต้องสำรองข้อมูลทุกอย่างเอาไว้นะครับสำหรับวิธีการสำรองโปรแกรมบัญชี Express เนี่ยแนะนำให้สำรองทั้ง2วิธีนะครับก็คือการเข้าไปสำรองที่โปรแกรมโดยเข้าไปที่ข้อ8แล้วก็เลือกข้อ1การจัดการแฟ้มข้อมูลเลือกข้อ1การสำรองข้อมูลเสร็จแล้วก็เลือกตำแหน่งที่จะเก็บไฟล์โปรแกรมบัญชี Express สำหรับวิธีนี้อาจจะใช้เวลานานนิดนึงถ้าเรามีหลายๆ Data มีหลายๆบริษัทอยู่ในโปรแกรมตัวเดียวกันเราก็ต้องเข้ามาสำรองทีละฐานข้อมูลนะครับผมจึงอยากจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งซึ่งง่ายกว่านะครับนั่นก็คือการ Copy ไปไว้ทั้งโฟลเดอร์นะครับก็คือ Copy Folder Account ไปไว้ที่ใดที่หนึ่งเลยนะครับไปไว้ในที่อื่นนอกจากไดรฟ์ดีเช่นไปเก็บไว้ที่ไดรฟ์ซีหรือไปเก็บไว้ที่ External Hard Disk ตามตัวอย่างต่อไปนี้เนี่ยผมจะเก็บไว้2ที่ก็คือจะ copy ไปไว้ที่ไดรฟ์ซีแล้วก็ copy ไปไว้ที่ External Hard Disk ผมก็คลุมทั้งหมดแล้วก็คลิกขวาเลือก copy แล้วก็มาวางที่ไดรฟ์ซีนะครับผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์1ตั้งชื่อว่า Express วันที่20เดือน11พ.ศ.66นะครับให้เรารู้ว่าเป็นข้อมูลของโปรแกรมบัญชี Express ที่เราสำรองไว้ในวันที่20เดือน11พ.ศ.2566นะครับอันนี้มันยังไม่มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับมันก็ขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับหลังจากนั้นให้เราสำรองไปไว้ที่ External Hard Disk ด้วยนะครับหรือถ้าใครข้อมูลไม่เยอะอาจจะใช้เพียงแฟลชไดรฟ์ก็ได้นะครับผมก็ connect External Hard Disk เข้ามานะครับแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่ง exp ตอนนี้เราก็มีโปรแกรมบัญชี Express รวมทั้งข้อมูลอื่นๆซึ่งอยู่ในไดรฟ์ดี2ชุดนะครับชุดที่1ก็คืออยู่ใน External Hard Disk อีกชุดหนึ่งอยู่ในไดรฟ์ซีของเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าสิ่งสำคัญในการสำรองข้อมูลนะครับถ้าเราใช้ระบบเน็ตเวิร์กหรือระบบแลนต้องเช็คให้ดีนะครับว่าในขณะที่เราสำรองข้อมูลต้องไม่มีใครใช้โปรแกรมบัญชีอยู่นะครับถ้ามีคนใช้อยู่เนี่ยก็อาจจะทำให้การสำรองข้อมูลไม่สมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีนะครับหลังจากที่เราทำการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็โทรไปหาฝ่ายขายของโปรแกรมบัญชี Express เบอร์ติดต่อของฝ่ายขายก็อยู่ที่หัวข้อที่8หัวข้อ C มันก็จะมีตรงนี้นะครับกรณีเครื่องเสียหรือจะเปลี่ยนเครื่องโทรแจ้งฝ่ายขายที่เบอร์นี้นะครับเราก็โทรไปแล้วก็แจ้ง serial number ของเราแจ้งชื่อบริษัทที่ซื้อโปรแกรม serial number นี้นะครับ
แล้วเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการจะย้ายโปรแกรมบัญชี Express จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ตอนนี้เราทำการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องการจะแจ้งรหัสเครื่องก่อนทำการฟอร์แมตเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้เราเข้าโปรแกรมแล้วก็เข้ามาสู่หน้าจอการลงทะเบียนนี้นะครับในการติดต่อเจ้าหน้าที่โปรแกรมบัญชี Express นะครับถ้าเขาบอกว่าให้เราเข้าโปรแกรมจาก Local Drive นั่นหมายความว่าให้เราเข้าจากฮาร์ดดิสก์โดยตรงไม่ใช่ไดรฟ์ที่เกิดจากการแมปตามตัวอย่างก็คือได้ดีแต่ว่าถ้าเขาให้เข้าจากแมปไดรฟ์หรือเน็ตเวิร์กไดรฟ์นั่นหมายความว่าให้เข้าจากไดรฟ์ที่เกิดจากการแมปตามตัวอย่างก็คือไดซ์นะครับเวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะต่างกันนะครับถ้าเข้าจากไดรฟ์ดีเนี่ยที่เก็บโปรแกรมมันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับส่วนเข้าจากไดซ์ที่เก็บโปรแกรมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะบอกเราเองนะครับว่าให้เข้าจากไดรฟ์อะไรนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราบอกรหัสเครื่องรหัสเครื่องตัวนี้นะครับหลังจากที่บอกรหัสเครื่องเสร็จเจ้าหน้าที่เขาก็จะบันทึกข้อมูลไว้แล้วก็แจ้งเราว่าให้ format hard disk ได้ดีได้เราก็คลิกขวาเลือก format เลยนะครับการที่เราต้อง format ได้ดีเพื่อที่จะย้ายเครื่องทางโปรแกรม Express จึงแนะนำว่าถ้าเราจะมีการติดตั้งใหม่เนี่ยเราควรติดตั้งในไดรฟ์ที่เซตไว้เพื่อโปรแกรม Express โดยเฉพาะนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการสำรองข้อมูลโปรแกรมอื่นๆนะครับตรงนี้ Express แนะนำว่าให้เราเลือกแบบ Full Format นะครับก็เอาเครื่องหมายถูกตรง Quick Format ออกเสร็จแล้วก็ Start ตอบ Yesตรงนี้มันโชว์ว่ามีคนอื่นใช้งานอยู่ก็คือมันเป็นไดรฟ์ที่เราแชร์อยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าเราสำรองข้อมูลไว้เสร็จเรียบร้อยก็ตอบ yes แล้วก็รอให้โปรแกรมมันทำการformat ไดรฟ์ดีของเรานะครับหลังจาก format ไดรฟ์ดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเข้ามาดูก็ไม่มีอะไรนะครับเราก็ copy folder ตัว expressก็เอาทั้งโฟลเดอร์ account เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ทำการติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับให้ติดตั้งในตำแหน่งเดิมก็คือติดตั้งในโฟลเดอร์ account แต่ในทีนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปติดตั้งใหม่เรามีตัวข้อมูลที่เรา copy อยู่แล้วเราก็ copy มาไว้ในตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดโปรแกรมรอเลยนะครับเข้าไปที่ข้อ8 4แล้วก็โทรไปหาฝ่ายขายของโปรแกรม Express นะครับแจ้ง Serial Number แล้วก็แจ้งบริษัทที่ซื้อโปรแกรมแล้วก็บอกเขาว่าต้องการจะแจ้งรหัสเครื่องหลังทำการ Format เราก็บอกรหัสเครื่องไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะบันทึกข้อมูลแล้วก็แจ้งเรากลับมาว่าได้ทำการถอนสิทธิ์โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ลำดับต่อมาเราก็ต้องคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ให้เรียบร้อยนะครับติดตั้ง Windows Server ติดตั้ง Driver Add User ต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทำการ Copy Folder แล้วก็ข้อมูลที่เราแบ็กอัพไว้ที่ External Hard Disk มาไว้ที่ Drive D หรือไดรฟ์อื่นๆที่เราต้องการจะแชร์โปรแกรม Express นะครับสำหรับเครื่องนี้ผมก็จะทำการ Copy มาไว้ที่ Drive D นะครับผมจะลงทะเบียนที่ Drive Dตอนนี้ผมก็connect external hard disk มาไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่เสร็จเรียบร้อยนะก็เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราแบ็กอัพไว้เสร็จแล้วก็ copy มาทั้งหมดเลยนะครับมีโฟลเดอร์ account กับโฟลเดอร์ซอฟต์แวร์นะครับ copy แนะนำให้ใช้วิธีการ copy นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการคัดเนี่ยเดี๋ยวมันเกิดมีปัญหากลางคันก็จะทำให้ยุ่งยากนะครับ copy มาก่อนตอนนี้ผมก็ copy ไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้วิธีการแบ็กอัพในโปรแกรมบัญชี Express นะครับแล้วก็ต้องการที่จะใช้วิธีการติดตั้งใหม่เนี่ยก็ต้องใช้วิธีการสร้างโฟลเดอร์แล้วก็แชร์โฟลเดอร์แมปไดรฟ์หลังจากนั้นก็ค่อยไปติดตั้งโปรแกรมใหม่แต่ผมไม่ชอบวิธีนั้นเพราะว่าในการทำวิธีนั้นเนี่ยมันต้องไปเซตค่าต่างๆในโปรแกรม Express ใหม่ซึ่งจะยุ่งยากสำหรับยูเซอร์ที่ไม่ถนัดในการใช้งานนะครับสำหรับวิธีนี้เนี่ยเรา copy ทุกอย่าง
จากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามาแล้วก็มาลงทะเบียนที่เซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ทุกอย่างมันก็จะเหมือนเดิมลำดับต่อมาเราก็ต้องแชร์ตัวโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมบัญชี Express แบบ Full Control นะครับตัวนี้ก็คือตัว Folder Account คลิกขวาเลือก Property คลิกที่คำว่า Sharing คลิกที่คำว่า Advanced Sharing ติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า Share This Folder จะเห็นได้ว่าในคลิปนี้นะครับตรง Limit the Number of User เนี่ยตรงนี้ออกเสียงว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมันจะมีจำนวนเยอะมากนะครับก็คือถ้าเราเอาเซิร์ฟเวอร์จริงๆเอา Windows Server จริงๆมาเป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ย User ที่จะ Connect มาพร้อมๆกันก็สามารถ Connect มาได้เยอะมากแต่ถ้าเราใช้พวก Windows 10หรือว่า Windows 11เป็นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะสามารถ Connect เข้ามาใช้งานพร้อมๆกันได้แค่ไม่เกิน20เครื่องนะครับหลังจากนั้นก็คลิกที่คำว่า Permissionมันมี everyone อยู่แล้วนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรง full control ฝั่ง allow นะครับฝั่งอนุญาตเสร็จแล้วคลิก ok คลิก ok คลิกที่แท็บ security ตรงนี้มันยังไม่มี everyone นะครับก็ต้องคลิกที่คำว่า edit เสร็จแล้วคลิกที่คำว่า add คลิกคำว่า advance คลิก file now แล้วก็เลื่อนหาคำว่า everyoneดับเบิลคลิก everyone ขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับก็คลิกโอเคเสร็จแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกตรง full control ฝั่ง allow นะครับคลิกโอเคคลิก close ตอนนี้เราก็แชร์ตัวโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมบัญชี express แบบ full control สำหรับทุกๆคนเสร็จเรียบร้อยลำดับต่อมาเราก็ต้องเช็คดูด้วยว่าเซิร์ฟเวอร์เครื่องหมายของเราเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์เนมว่าอะไรแล้วก็มี IP address อะไรนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คลิกขวาที่ This PC เลือก Property ตัวเซิร์ฟเวอร์เนมในที่นี้ก็คือเซิร์ฟเวอร์2022นะครับตัวนี้นะครับแล้วไปดู IP address คลิกขวาที่ Network เลือก Property คลิกที่ Chain Adapter Setting คลิกขวาเลือก Status ดูก่อนละกันนะครับเลือก detail นะครับ IP address ที่ได้รับตอนนี้นะครับเป็น 192.168.1.37 นะครับเราก็ทำการ fix IP ให้เซิร์ฟเวอร์โดยใช้ IP ที่เราเตรียมไว้สำหรับการเซตเซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้ผมก็จะเอาเป็น 192.168.1.250 นะครับคลิกโอเคกด close กด closeคลิกกากบาทปิดไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเซิร์ฟเวอร์เนมของเราชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์2022 IP address คือ 192.168.1.250 นะครับหลังจากนั้นเราก็ทำการแมปไดรฟ์ไปที่โฟลเดอร์ที่แชร์ไว้นะครับก่อนที่เราจะทำการแมปไดรฟ์เราต้องตัดสินใจเลือกเอานะครับว่าเราจะใช้วิธีการแมปไดรฟ์โดยใช้ IP address หรือว่าใช้เซิร์ฟเวอร์เนมเพราะว่าหลังจากที่เราแมปไดรฟ์เสร็จเรียบร้อยเราต้องไปลงทะเบียนกับทาง Express เมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเนี่ยถ้าเราเลือกเซิร์ฟเวอร์เนมเราก็ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เนมนี้ตลอดไปถ้าเราเลือกใช้ IP address เราก็ต้องเลือกใช้ IP address ตลอดไปนะครับถ้าจะให้แนะนำให้ใช้วิธีการแมปไดรฟ์โดยใช้ IP address นะครับเพราะว่าในอนาคตถ้าเรามีความจำเป็นที่จะต้องเซต VPN เนี่ยการใช้ IP address ในการแมปไดรฟ์จะง่ายกว่านะครับในทีนี้ผมก็จะทำการแมปไดรฟ์โดยใช้ IP address 192.168.1.250 พิมพ์ backslash 2 ตัวแล้วก็ใส่ IP address เข้าไปหลังจากนั้นคลิกโอเคมันก็จะโชว์โฟลเดอร์ที่เราแชร์ไว้นะครับข้างในมันก็จะมี express คลิกขวาที่ accountเลือก Map Network Drive เลือกไดรฟ์ที่เราต้องการนะครับโดยปกติมันก็จะเลือกให้เป็นเซตอัตโนมัติแต่เราสามารถจะเลือกไดรฟ์อะไรก็ได้นะครับที่ไม่ซ้ำกับโลคอลไดรฟ์คอมพิวเตอร์เครื่องลูกแต่ละเครื่องเนี่ยจะเลือกแมปไดรฟ์ในชื่อต่างกันก็ได้เพียงแต่ว่าให้มันแมปไปที่ IP address เดียวกันแล้วก็โฟลเดอร์เดียวกันนะครับตามตัวอย่างนะครับถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หลายๆตัวเนี่ยเครื่องนี้เซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นเซต
ตัวลูกเครื่องที่1อาจจะเป็น y เครื่องลูกตัวที่2อาจจะเป็น x ก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าให้มันแมปไปที่ backslash 2ตัว 192.168.1.250 backslash account เหมือนกันนะครับแค่นี้ก็สามารถใช้ได้นะครับอย่าลืมติ๊กเครื่องหมายถูกตรงคำว่า reconnect at sign in นะครับแล้วก็คลิก finish หลังจากนั้นเราก็ไปดึงช็อตคัทของโปรแกรมออกมานะครับเข้าไปที่ folder express คลิกขวาที่ express i เสร็จแล้วก็เลือก send toเลือก desktop วงเล็บ create shortcut ตรงนี้นะครับผมอยากจะแนะนำเพิ่มเติมนะครับสำหรับคอมพิวเตอร์ที่แมปไรท์ไปที่เซิร์ฟเวอร์เป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราต้องการที่จะเรียกรายงานให้ตัวหนังสือมันตรงกันนะครับก็อย่าลืมติดตั้งฟอนต์ตัวนี้ด้วยนะครับนะคลิกขวาฟอนต์ตัวนี้นะครับอย่าลืมติดตั้งนะครับเพราะว่าถ้าไม่ติดตั้งเนี่ยบางเมนูเนี่ยมันจะแสดงผลไม่สวยงามนะครับไม่ถูกต้องยึกยือเยื้องไปมานะครับคลิกขวาเลือก install เป็นฟอนต์ที่ทาง Express แนะนำให้ติดตั้งกับคอมพิวเตอร์เครื่องลูกทุกเครื่องนะครับคลิกกากบาทปิดไปนะครับตอนนี้เราก็ได้ไอคอนโปรแกรม Express ขึ้นมาแล้วนะครับโดยไอคอนเนี่ยมันลิงก์เข้าไปที่ Dataset คลิกเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปคลิกดูสักหนึ่งเมนูนะครับมันโชว์แบบนี้ก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ของเรายังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับเนี่ยเพราะว่าเป็นตัวไฟล์ที่เราก๊อปปี้มาจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่าเราก็ต้องโทรไปลงทะเบียนกับทาง Express ก่อนนะครับให้เราเปิดโปรแกรมแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปนะครับเสร็จแล้วคลิกที่หัวข้อที่8คลิกหัวข้อ4แล้วก็โทรไปลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ของ Express นะครับเบอร์โทรก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับปึ๊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 บนะครับหลังจากที่เราโทรไปแล้วนะครับเราก็บอก Serial Number แล้วก็บอกบริษัทที่ซื้อโปรแกรมนี้นะครับข้างบนนะครับถ้าใช้วิธีตามผมก็คือ copy มาทางโฟลเดอร์เนี่ยมันจะขึ้นตัว serial number ให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าติดตั้งใหม่ก็จำเป็นที่จะต้องกรอกตัว serial number ลงไปนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการ copy มานะครับก็สะดวกกว่านะครับไม่ต้องไปกรอกตัว serial number ใหม่แล้วก็ข้อมูลการ config ตัวโปรแกรมต่างๆจะอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างหลังจากนั้นเราก็บอกตัวรหัสเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่เข้าไปนะครับก็อ่านทีละตัวแล้วก็แจ้งเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกรหัสในการลงทะเบียนให้กับเรานะครับบอกมาเราก็กรอกตามที่เขาบอกทีละตัวอักษรนะครับหลังจากที่กรอกเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิกตกลงตามตัวอย่างเนี่ยมันจะเด้งแบบนี้เพราะว่าเป็นรหัสที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นรหัสที่ถูกต้องเมื่อเราคลิกตกลงข้างล่างตรงนี้นะครับตัวหน้าจอการลงทะเบียนเนี่ยมันจะหายไปนะครับเมื่อหายไปเราก็กากบาทปิดหลังจากนั้นเราก็ทดลองเปิดโปรแกรมดูนะครับถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อเราคลิกที่เมนูใดเมนูหนึ่งมันก็จะโชว์รายละเอียดต่างๆของโปรแกรมนะครับถ้ามันผิดพลาดเราก็โทรไปคุยกับเจ้าหน้าที่ของ Express อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ใส่รหัสเข้าไปเสร็จแล้วก็คลิกทดลองดูนะครับเมนูซื้อเหมือนเดิมนะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าเราทำการลงทะเบียนใช้โปรแกรมอย่างถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดูแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าใครอยากจะย้ายโปรแกรมด้วยตัวเองนะครับถ้าค่อยๆดูตามคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปนี้หรือว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับค่อยๆดูทีละขั้นตอนแล้วก็ทำตามรับรองได้ว่าท่านไม่ต้องเสียเงินในการไปจ้างให้คนอื่นมาย้ายโปรแกรมให้อย่างแน่นอนเพราะว่าในขั้นตอนการย้ายยังไงเราก็ต้องโทรไปลงทะเบียนกับทางเจ้าหน้าที่ของ Express อยู่แล้วแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะแนะนำขั้นตอนให้เรานะครับถ้าใครมีปัญหาข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการย้ายโปรแกรมบัญชี Express ไม่ว่าจะเป็นการย้ายฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกจากเซิร์ฟเวอร์เครื่องเก่ามาเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่หรือเป็นการย้ายมาเฉพาะตัวโปรแกรมจากฮาร์ดดิสก์ลูกเก่ามาฮาร์ดดิสก์ลูกใหม่
แล้วก็คอนฟิกเซิร์ฟเวอร์เครื่องใหม่ก็สามารถสอบถามได้นะครับโดยพิมพ์มาใต้คลิปนี้นะครับถ้าผมมาเห็นแล้วก็มีโอกาสแล้วก็เป็นส่วนที่ผมพอจะมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยผมก็จะพิมพ์ตอบไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปเกี่ยวกับการย้ายโปรแกรมบัญชี Express ของเอกสามวาด้วยนะครับสวัสดีครับ